ก็คือครั้งที่26นะครับปตท.เพชรรุ่งเรืองก็เป็นขุนพลในไฟต์ของเรานะครับเดี๋ยวมาดูครับว่าธงชัยจะสืบสานตำนานค่ายมวยเพชรรุ่งเรืองในการเข้าสู่รอบต่อไปแล้วก็เป็นแชมป์ได้หรือไม่นี่คืออายุนามครับเป็นทางด้านธงชัยที่มากกว่า2ปีส่วนสูงนี่โหพอๆกันเลยนะครับประสบการณ์นี่ก็เรียกได้ว่าแม่เท่ากันเลยครับพอกันเลยสรุปในเรื่องของตารางคะแนนกันนิดนึงแล้วกันนะครับในสาย B สายนี้ครับทางด้านสุขสวัสดิ์เนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับ1แน่นอนแล้วครับด้วยการชนะน็อก3ไฟรวดมี9แต้มเต็มส่วนอันดับ2ครับเป็นก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาครับที่มี3คะแนนนี่ครับคนนี้ครับขณะที่ธงชัยครับก็ล่าสุดเนี่ยเข้ามาเป็นมวยแทนนะครับแต่ว่าสามารถเก็บชัยชนะได้ก็มี2แต้มอยู่ตอนนี้ส่วนอีก1คนนะครับก็คือพรดอนเล็กออสนิทพันธ์ไม่มีคะแนนครับก็ตกรอบไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของคู่นี้ครับธงชัยหรือว่าก้าวฉัตรเพราะว่าใครชนะนี่ก็เข้ารอบไปเลยนะครับก็จะเข้าไปเจอกับนินเพชรปอไผ่แดงครับซึ่งเป็นอันดับ1ของสาย A ส่วนอีกคู่นึงได้แน่นอนแล้วนะครับเสือพันธุ์เกียรติมาลัยทองเจอกับสุขสวัสดิ์แสงมรกตเดี๋ยวดูครับใครจะได้ไปต่อนะครับระหว่างธงชัยกับก้าวฉัตรครับนี่คือมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32นะครับอีซูซูดีแม็กลุยท้าโลกขอบพระคุณด้วยนะครับไปยังบริษัทตรีเพชรอีซูซูจำกัดบีทแอคทีฟไบเทคบุรีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27เจอกันทางหน้าจอช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะครับ 18:00 นกับไทยไฟลีกครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเปิดหัวเดือนกันยายนครับด้วยคู่มวยสุดมันก็เปิดรอบแรกในรุ่น69กิโลกรัมครับทั้งสาย A และสาย B นี่4คู่เลยนะครับคือชกครบทุกคนเลยครับจะได้เห็นหน้าขุนพลในรุ่น69กิโลกรัมทุกคนรวมไปถึงยังมีรอบ2ไฟท์แรกครับของรุ่น63กิโลกรัมครับเดชทรงยุทธเจอกับฟ้าลิขิตมวยหญิงครับรุ่น53กิโลกรัมสาย B ครับแล้วก็ซุปเปอร์ไฟท์ทั้งชายและหญิงครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันครับ7คู่ความมันครับสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเห็นหัวไหล่มุมดำไหมธงชัยอ่ะใหญ่กว่าคนขาผมอีกหนามมึกเลยนะครับโอ้ยแม่เหล็กตันหรือเปล่าเลยครับมุมดำธงชัยครับมุมขาวนี่ก้าวฉัตรเอาไหมเอาไม่เอาครับกรรมการเร่งแล้วบอกเอาดิหมัดซ้ายมาโอ้เอาแล้วครับแม่คู่นี้มีความกดดันกันทั้งคู่ครับผู้ชนะจะได้เข้าสู่รอบต่อไปทันทีเอาแล้วครับแข้งซ้ายของก้าวฉัตรดูธงชัยครับรูปร่างดีครับแขนนี่หนาปักเลยครับแต่ว่าเจอแข้งขวาครับเจาะเข้าลำตัวไปแล้วตั้งใจตั้งใจครับละเอียดละเอียดละเมียดละไมเพราะว่าตัวมีใบเดียวครับแต่นักชกมี2คนเอาเตะซ้ายเข้าไปก้าวฉัตรขยับเข้ามาเอาคืนหรือเปล่าครับโดนแข้งของธงชัยจังหวะเมื่อสักครู่เอาแข้งขวาครับเอาคืนเหมือนกันเลยครับก้าวฉัตรดูวันนี้ครับมาสุขุมเลยครับโอ้โหนี่ครับแก้มวยเตะด้วยการเกี่ยวขาครับแล้วเททิ้งโอ้ดูก้าวฉัตรเนี่ยคิดมากแล้วนะครับจะเตะดีไหมครับเอาแล้วครับหมัดของธงชัยเริ่มเดินขู่เหมือนกันนะครับธงชัยแข้งขวาเตะมาครับก้าวฉัตรธงชัยเตะซ้ายคืนหมัดซ้ายโอ้โหเนี่ยขยับแล้วออกเลยครับหมัดซ้ายหน้าแต่ว่าก้าวฉัตรมีแข้งคอยสวนไปนะครับโอ้เจอหมัดแล้วยังเฉยครับทางด้านก้าวฉัตรวางแผนมาวางแข้งแน่นอนแล้วล่ะครับนี่ครับซ้ายทีขวาทีครับแข้งของก้าวฉัตรโรงเรียนกระเทียมวิทยาขณะที่ธงชัยครับต้องทำเหม่งเลยครับต้องการต่อยหมัดครับนี่ครับแม่ใช้หลักเหลี่ยมครับเกี่ยวขาลงไปอีกแล้วเอาให้ก้าวฉัตรลังเลหน่อยครับว่าจะเตะมาจริงๆใช่ไหมครับเตะมาก็พร้อมเกี่ยวพร้อมเทครับธงชัยแข้งซ้ายก้าวฉัตรธงชัยแข้งซ้ายคืนซ้ายหน้าพยายามดีนะครับถีบไว้ก่อนธงชัยเจอแข้งซ้ายนี่ครับหมัดมาแล้วหมัดขวาเตะซ้ายครับธงชัยไม่ต้องอ่านเกมไม่ต้องอ่านทางกันเยอะครับไม่ต้องคิดมากครับมีจังหวะออกเลยเอาละครับแหมดูก้าวฉัตรวันนี้ครับก็ไม่ได้ถอยเยอะเท่าไหร่พยายามที่จะออกแข้งครับนี่ครับแหมยกแรกนี่ถือว่าคู่ขี้มากนะครับผ่านไปเดี๋ยวกลับมาตามต่อยก2กลับมาตามกันต่อนะครับกับมวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ดูจังหวะออกหมัดครับของทางด้าน
ธงชัยครับนี่เตะมาก็เกี่ยวเลยครับแหมลอยละลิ้วเลยครับนี่หมัดขวาครับของธงชัยเพชรรุ่งเรืองถือว่าเป็นมวยที่ต่อยหมัดได้หนักครับนี่ซ้ายครับแลกด้วยแข้งซ้ายมาเหมือนกันนี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับแต่ว่าแข้งซ้ายของก้าวฉัตรครับก็ขยับทันทีโอ้ดูแล้วคู่นี้นี่เกมยาวหนังชีวิตหรือเปล่าครับเพราะว่าคู่ขี้เหลือเกินครับยก2ครับมุมดำธงชัยมุมขาวก้าวฉัตรก้าวฉัตรเตะธงชัยเตะคืนเตะซ้ายจ่อล่างธงชัยก้าวฉัตรเตะซ้ายเกี่ยวได้เกี่ยวได้จะเทจะเทเอาไม่ล้มก็เอาแข้งซ้ายไปกินก็แล้วกันครับเทไม่ล้มครับแต่ว่ามีแข้งซ้ายตามมาอีกทีครับก็ล้มทั้งยืนไปดูธงชัยเริ่มที่จะขยับเกมกดดันมากขึ้นแล้วนะครับในใจก็ต้องการที่จะออกอาวุธหนักๆครับขู่ไปก่อนนี่ครับแหมขยับออกแข้งซ้ายครับแหมแลกกันครับโอ้โหเตะหนักอยู่นะก้าวฉัตรเล่งไม่มากครับแต่ว่าพยายามเล่งเอาแบบเนื้อๆเน้นๆโอ้แฟนๆช่วยกันดูหน่อยครับแข้งใครหนักกว่ากันโอ้โหดูไม่ออกครับหรือว่าหนักทั้งคู่ครับเตะซ้ายมาก้าวฉัตรธงชัยขยับก้าวฉัตรถีบไว้ก่อนครับบอกยกสูงหน่อยครับแหมกลัวไปเดินห้องเครื่องครับเด้งแล้วข่าวขวาแยกมาก่อนจับมือครับชกกันเดินเข้าไปครับหมัดซ้ายเตะซ้ายธงชัยโอ้เตะเข้าเนื้อๆเน้นๆเลยนะครับก้าวฉัตรชัยก็ขยันเดินครับพยายามจะใช้หมัดนี่ครับที่หมัดซ้ายครับเกี่ยวแม่ไม่ลงแล้วนะครับก้าวฉัตรเริ่มจะรู้ทันเหมือนกันโอ้ดูครับอาวุธทั้งคู่ถือว่ายังไม่ได้เปรียบเสียเปรียบแล้วครับฮุกซ้ายแม่ตามเข้ามาต่อยครับแต่ทรงเดินเนี่ยต้องบอกว่าทางด้านธงชัยเนี่ยขยันกว่านะครับพี่เอกก็ยังเดินเข้าหาเลยครับธงชัยครับแหมส่งมวยแข็งแรงอาวุธหนักทั้งคู่ครับดูปลายกัดฟันกอดกอดมันเขี้ยวไปด้วยครับเตะซ้ายครับธงชัยก้าวฉัตรเอาแล้วครับซ้ายเตะเจอแข้งซ้ายของธงชัยครับแกโดนมาแกโต้ขึ้นปั๊บเลยครับแข้งมาทันทีครับเรียกได้ว่าอาวุธกันต่อจังหวะกันเลยครับนี่ครับแม่เดินอีกแล้วครับธงชัยก้าวฉัตรก็ยังคงรักษาในเรื่องของการเตะได้อย่างจัดจ้านอยู่ครับโอ้ถือว่าอึดอัดครับรับมวยเดินอย่างธงชัยครับแม่โอ้เอาแล้วครับแม่ศอกครับโอ้วงในโดนศอกเข้าไปนี่มีสะดุ้งสะเทือนเหมือนกันครับแข้งซ้ายเตะเข้าไปธงชัยก้าวฉัตรเตะซ้ายคืนมาดีไว้เจอหมัดขวาของธงชัยหมัดซ้ายนี่แข้งซ้ายนี่วุ่นวายไปแล้วครับเตะซ้ายคืนครับหมดยกครับหมดยกที่2ครับไป2ยกนะครับกับผู้ชิงตั๋วใบสุดท้ายครับในรุ่น65กิโลกรัมเมื่อรอบอิวสุครับจังหวะวางแข้งกันครับแลกกันนี่ครับซ้ายครับโอ้โหของด้านก้าวฉัตรนี่ก็มีเตะคืนเหมือนกันนะครับธงชัยจังหวะออกหมัดครับนี่ครับฮุกซ้ายครับถือว่าออกหมัดได้ชัดเจนพอสมควรครับธงชัยเพชรรุ่งเรืองนี่ครับทิ้งซ้ายอีกทีครับก้าวฉัตรก็มีหมัดโต้มาเหมือนกันนะครับจังหวะแลกหมัดกันแต่ว่าก้าวฉัตรเนี่ยเป็นมวยที่ค่อนข้างจะชกยากครับใกล้ๆสั้นๆนี่ครับไปกันแน่ครับที่จะได้เดินหน้าไปต่อครับในรอบอิวสุครับครั้งที่32วันนี้ขาดคนเดียวนะกุ้ยชัยนะได้ไป3แล้วเหลืออีก1ครับ1คนนั้นจะเป็นใครครับมุมดำอย่างธงชัยหรือว่ามุมขาวอย่างก้าวฉัตรครับเตะซ้ายธงชัยเตะซ้ายย้ำเข้าไปหน่อยย้ำเข้าไปหน่อยเจอแข้งขวาคืนเอาละครับแม่ธงชัยเริ่มจะขยับเดินมากขึ้นอีกแล้วครับช่วงต้นน้ำเอาครับต่อยหมัดมีแข้งซ้ายมาดูก้าวฉัตรครับยังคงเน้นอาวุธครับไม่อยากจะพลาดวงแม่แม่วงในกำลังจะแต่งตัวครับกรรมการก็แยกออกมาหรือต่อครับกลางเวทีโด
ดินเข้าไปครับแหมตะโกนมาแล้วครับปักศอกปักศอกครับอ่ะเตะซ้ายครับธงชัยแทงขวาของก้าวฉัตรธงชัยหมัดซ้ายเตะซ้ายเตะซ้ายก้าวฉัตรเตะคืนเหมือนกันครับโอ้ตาต่อตาฟันต่อฟันดีเหลือเกินหมัดขวาธงชัยก้าวฉัตรเตะขวาคืนเข้าไปเตะขวาเตะซ้ายคืนโอ้คู่นี้ครับถือว่าอาวุธทันกันอีกแล้วครับยก3นี่ยังไม่มีใครเพียงพับครับหรือว่าหมดแรงเลยทีเดียวโอ้ต่างคนต่างออกได้อย่างหนักหน่วงครับก้าวฉัตรปรับมาเดินบ้างครับนี่โอ้ยเจอหมัดแหมยังไม่หล่นครับเจอหมัดเข้าไปครับออกอาการหรือเปล่าครับตอนนี้เหมือนธงชัยจะเห็นครับเอาแล้วครับโอ้จะเป็นตัวแปรสำคัญในไฟนี้เลยหรือเปล่าครับสำหรับหมัดเมื่อสักครู่ครับของทางด้านธงชัยเพชรรุ่งเรืองขยับเดินเกมต่อครับหมัดซ้ายหมัดขวาครับก้าวฉัตรเตะแต่ไม่เต็มแข้งนะจับได้เตะซ้ายคืนกระโดดเตะซ้ายเลยครับธงชัยดูยิ่งชกยิ่งมั่นใจนะโอ้โหนี่ครับได้หมัดสวยๆไปครับโอ้ไม่รู้ว่าจะเข้าตากรรมการหรือเปล่าครับแต่ว่านักมวยทั้งคู่นี่คือผลที่หล่นลงไปเนี่ยค่อนข้างจะเสียในเรื่องความมั่นอกมั่นใจไปเลยครับก้าวฉัตรเนี่ยธงชัยเดินต่อยหมัดอีกครับใช้ความหนักขู่เข้าไปขยับต่อครับเจอแข้งขวาของก้าวฉัตรแข้งฉัตรมาแหมโดนแข้งมาแล้วพยางคืนไป2เลยครับธงชัยยังขยับเข้าไปอย่างต่อเนื่องนะครับหมัดซ้ายแทงซ้ายก้าวฉัตรเอาคืนหน่อยครับก้าวฉัตรรอดักธงชัยขยับเตะซ้ายเตะซ้ายเตะถวายกุ้ยช่ายไปเลยดูท้ายๆนี่ธงชัยครับโอ้เดินเกมได้แข็งแกร่งตลอดจริงๆครับโอ้โหก้าวฉัตรเจอกดดันเข้าไปแบบนี้ครับเอาละครับเดี๋ยวมาลุ้นคะแนนกันครับสงครามจบลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะไปสู่ในรอบ4คนสุดท้ายต่อไปครับจริงครับคู่นี้จังหวะต่อยหมัดครับแลกกับแข้งแข้งของธงชัยในยกที่3นี่ก็ถือว่าทำงานได้ดีเลยครับนี่ครับต่อยหมัดขวาครับโอ้โหน้ำกระจายครับหมัดนี้นี่ครับโอ้ขวานี้ครับเต็มหมัดเลยแล้วก็พยายามจะแลกหมัดนะครับแล้วก็นี่ครับโอ้หมัดนี้ครับถึงกับพังงะไปเหมือนกันนะครับเจอหมัดหนักๆของธงชัยโอ้แล้วพอโดนหมัดนั้นครับก้าวฉัตรก็ดูจะเสียงก็บรวนไปพอสมควรนี่ครับหมัดฮุกซ้ายครับแล้วก็ตามด้วยเข่าถือว่าเป็นมวยที่ออกและนี่คือผลการตัดสินนะครับ and the winner is black corner ธงชัย from ชลบุรีก็เป็นธงชัยนะครับที่คว้าตั๋วใบสำคัญไปครับเดี๋ยวเราพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่สุดท้ายของรายการ